ต้องมีโค้ชกองหน้าเดือดทุกซัดเดือดหลังช้างศึกตกรอบคิงคัพอดีตหัวหอกช้างศึกลั่นทับช้างศึกต้องมีโค้ชกองหน้าในการสร้างความเฉียบคมให้กับนักเตะปิยพงษ์ผิวอ่อนอดีตนักเตะทีมชาติไทยเผยผ่านรายการแตงโมลงปิยพงษ์ยิงหลังเกมที่ทีมชาติไทยแพ้จุดโทษให้กับมาเลเซียในศึกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่48โดยเดตุกได้เผยว่าตราบใดถ้าฟุตบอลไทยไม่มีโค้ชกองหน้ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตในทุกรุ่นทุกอายุคุณไม่เคยเอากองหน้าประสบการณ์เยอะๆนักฟุตบอลที่มีประสบการณ์ในการเล่นกองหน้าเอาไปเป็นสตาฟโค้ชทีมชาติในการพัฒนากองหน้าทุกรุ่นกองหน้าไม่มีเลยผมเห็นข้างสนามมีแต่คนที่ไม่ได้เป็นกองหน้าคนที่ไม่ได้เป็นอดีตนักเตะทีมชาติคนที่ไม่ได้รู้ศาสตร์ทางด้านฟุตบอลแบบนี้การเพิ่มโค้ชกองหน้าซึ่งผมรณรงค์มามากกว่า 2-3 ปีคุณก็ยังไม่ฟังผมเหตุการณ์แบบนี้ยังเกิดขึ้นสุพนัทหลุดเดี่ยวไป2ครั้งมันต้องได้ประตูแล้วทำไมคุณไม่หาตรงนี้มาเพิ่มให้สุพนัทมีความเฉียบคมมีความแข็งแกร่งมันต้องเติมครับขออนุญาตเรียนสมาคมครับขอความกรุณาเอาโค้ชกองหน้าไปช่วยเถอะครับมันจะเสียสักกี่ตังค์ครับปิยพงษ์กล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึกชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่48รอบที่3ทีมชาติไทยพบทีมชาติตินิแดดแอนโตเบโกในวันที่25กันยายนเวลา 17:30 น.